สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถสัตวิไลกับสีสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะเปิดตัวมาให้เห็นเรื่อยๆนะคะสำหรับโฉมหน้าผู้ที่จะมาบริหารช่องทีวีดิจิตอลค่ะและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มีบางช่องที่ยืนยันว่าจะทดลองออกอากาศวันแรกก็คือวันที่1เมษายนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความชัดเจนในเรื่องของปรากฏการณ์ใหม่ที่บอกว่าจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการโทรทัศน์นั้นสำหรับประชาชนหลายคนยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการรับรู้และความเข้าใจนะคะวันนี้ค่ะสินสโมสรจะมาอัปเดตเรื่องราวของทีวีดิจิตอลซึ่งบางคนต้องยอมรับว่ายังมีหลากหลายข้อสงสัยอยู่นะคะวันนี้แน่นอนค่ะกับแขกรับเชิญท่านนี้ที่ทำให้อาร์ตสบายใจเวลาสัมภาษณ์นะคะเพราะอาร์ตจะถามน้อยมากเลยนะคะคุณหนุ่ยพงศ์สุขีรัญญพฤกษ์สวัสดีคุณหนุ่ยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพยายามพูดน้อยๆโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีจริงๆวันนี้ยังมีหลายคำถามเลยนะคะที่คนดูฝากถามมาคำถามแรกก็คือบอกว่ามีบางช่องเขายืนยันว่าจะออกอากาศทดลองออกอากาศตามกำหนดเดิมคือ1เมษายนก็ดูกสทช.ก็อนุญาตถ้าอยากจะทดลองออกอากาศเพราะว่าจริงๆมันต้องมีพีเรียดในเรื่องการเทสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสัญญาณคุณภาพรายการหรือว่าการที่จะยิงรายการเพื่อจะออกมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยรักษาภาพหน้าจอไว้ได้นะโดยที่ไม่มีจอดำจอมืดอะไรต่างๆนะครับซึ่งหลายช่องทีเดียวที่ผมทราบมาเวลานี้ผมร่วมงานกับประมาณ6สถานีนะครับทั้ง6สถานีก็จะยิงในเวลาไล่เรียกกันนะครับจะมีช้าหน่อยก็คือไทยรัฐทีวี HD ก็คือจะถือฤกษ์เปิดตัววันที่24เมษายนนะครับซึ่งก็จะเป็นการยิงในช่วงการทดลองสัญญาณนะหลังจาก 20:00 นเป็นต้นไปนะครับกสทช.เนี่ยเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับก็คือมีการระบุ กำหนดใหม่ก็คือ1มิถุนาเป็นวันเหมือนเอาจริงสำหรับทีวีดิจิตอลนะครับจริงๆการประมูลเนี่ยเส้นสุดไปตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะ27-28เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าที่มีการขอเลื่อนเล็กน้อยเนี่ยไปถึง1มิถุนาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องสภาวะทางการเมืองไม่ค่อยนิ่งด้วยเพราะเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยสงบเลยนะครับบวกกับเรื่องของการทำคูปองส่วนลดซึ่งตรงนี้สำคัญเหมือนกันเนื่องจากประชาชนก็เฝ้ารอว่า50,000กว่าล้านโอ้เข้าไปที่กสทช.เนี่ยยังไงจะทำคูปองเป็นส่วนลดให้กับ22ล้านครัวเรือนนะครับเพื่อจะเอาไปซื้อทีวีใหม่หรือกล่องดิจิตอลใหม่ในราคาที่ถูกลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกล่องเอามาวางขายตามห้างร้านต่างๆพอสมควรแล้วนะครับสามารถPlanet.com นะครับยี่ห้อแปลกๆใหม่ๆออกมาเพียบนะก็ทำให้เราสามารถที่จะรับชมสัญญาณทีวีแบบใหม่ที่เรียกว่าสัญญาณดิจิตอลในรูปแบบการออกอากาศแบบภาคพื้นนะครับภาษาอังกฤษเรียก Terrestrial TV นะครับก็คือเปิดกล่องมาปุ๊บสัญญาณเข้าก็ดูได้เลยนะครับเหมือนกับทีวีใหม่ที่เริ่มขายตอนนี้จะมีสัญลักษณ์ว่า DVB-T2 ย่อมาจาก Digital Video Broadcast แบบมาตรฐาน T2 ที่ยุโรปใช้กันซึ่งเมืองไทยก็เลือกมาตรฐานเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกติดกล่องนี้ก็สามารถจะชมได้เลยในวันที่1เมษายนณเวลานี้เลยตอนนี้เลยถ้าเกิดดูก็จะมีหลายๆช่องเริ่มทดลองออกอากาศแล้วนะครับอย่าง MCOT เองซึ่งเป็น1ใน3 1ใน4ของผู้ให้บริการโครงข่ายนะครับจะมีตั้งแต่ททบ5ค่ะ MCOT นะครับช่อง11ด้วยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไทย PBS ด้วยนะครับสสท.ตอนนี้2เจ้าที่ปล่อยภาพออกไปแล้วคือ TV5 Network กับทาง MCOT Network เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้บางช่องนะครับก็มีการเอาสัญญาณเนี่ยไปทดลองอยู่นะครับก็จะได้ภาพที่ชัดขึ้นกว่าเดิมยิ่งถ้าเป็นสัญญาณ HD นะครับจากที่มีการทดลองกันนะครับก็จะชัดมากนะครับซึ่งณจุดนี้ผมเคยพูดตอนที่มาเจอคุณอาร์ตครั้งที่แล้วในสิงสโมสรว่าช่อง HD จะเป็นช่องที่ดึงดูดให้คนดูแช่หรือดูอยู่นานที่สุดเนื่องจากภาพที่ชัดมากพอจะทำให้เขาไม่อยากเปลี่ยนไปดูของชัดน้อยกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วว่ามีการทดลองสัญญาณค่ะแต่ก็มีคนดูหลายท่านเลยนะคุณหนุ่ยที่บอกว่ายังไม่อยากเสี่ยงยังไม่เห็นความจำเป็นในการที่จะติดบ็อกซ์อันนี้นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนดูทีวีบ้านเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ดูผ่านเคเบิลกับดาวเทียมใช่ไหมหลายคนก็เลยมองไม่เห็นความจำเป็นยังมองไม่เห็นคอนเทนต์ด้วยว่าคอนเทนต์จะเป็นอะไรผมเองก็ได้เข้าไปดูความเห็นของหลายๆท่านในเว็บบอร์ดนะครับปกติจะชอบอ่านอยู่แล้วดูว่าเขาว่าไงกันบ้างนะครับบางคนก็ด่าว่าจะเปลี่ยนทำไมต้องเสียตังค์นะอันนี้อยากจะยืนยันอันนี้ผมไม่ใช่กสทช.นะแต่ว่าผมจะยืนยันให้ฟังในฐานะคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้นะครับคนที่ดูทีวีนะครับด้วยการรับชมผ่านซัตเทลไลท์ทีวีก็คือดาวเทียมมีจานรับอยู่ที่บ้านแล้วก็มีกล่องรับสัญญาณบวกกับเคเบิลนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการอย่าง True Vision หรือเคเบิลท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตามกฎของ Must Carry นะครับซึ่งประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาจากกสทช. Must Carry แปลว่าอะไรก็คือต้องเอาภาพขนขึ้น Must Carry ใช่ไหม
พื่อที่ให้บริการลงมาด้วยจากทั้งดาวเทียมแล้วก็ทั้งเคเบิลนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเซว่าเป็น 70% ของทั้งประเทศเนี้ยที่ดูผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆเนี่ยจะดูทีวีดิจิตอล24ช่องใหม่บวก12ช่องทีวีสาธารณะได้ตามออโตเมติกก็คือเปิดปุ๊บนะฮะถ้ากล่องนั้นเป็นประเภท OTA เขาเรียกว่าเป็นการอัปเดตตัวเองได้ปิด1ทีแล้วเปิดใหม่จะมีการเรียงช่องใหม่นะครับซึ่งดีเดย์เขาว่า1มิถุนายนแต่คำว่ามัสแครีเนี่ยเห็นว่าตั้งแต่1เมษาจะมัสแครีแล้วซึ่งผมเองไม่ได้เป็นผู้ออกกฎแต่ผมรอที่จะดูอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแปลว่าอะไรครับ1ถึง36ซึ่งจะเป็นเลขช่องที่เริ่มตั้งแต่ททบ5ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะเบอร์1นะครับเบอร์3ก็คือไทย PBS และบวกเบอร์4ไทย PBS ในอนาคตนะครับอาจจะแบล็งค์เว้นไปก่อนหรืออาจจะกระโดดข้ามเลขอันนี้ยังไม่รู้เทคนิคนะครับ13ก็จะเริ่มอีกครั้งนึงเป็นช่องเด็กนะฮะ13ก็คือช่องเด็กของช่อง3ค่ะ14ช่องเด็กของMCOT แล้วก็15ช่องเด็กของ TV Pool นะชื่อว่าโลก้านะครับก็จะเรียงไปเรื่อยนะครับจนไปถึงช่อง36ซึ่งเป็นช่อง HD นะครับสุดท้ายปิดท้ายซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการนี้จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูโดยออโตเมติกแล้วพอได้ดูปุ๊บอ๋อทีวีใหม่โอ้มาอีกตั้ง24ช่องนะครับเขาก็จะตื่นเต้นแล้วเขาก็จะดูคำแนะนำหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น